Fashion Network Focus USA project is the brainchild of the Department of International Trade Promotion and Thai Garment Manufacturers Association. For 5 years, it has enhanced Thai manufacturers and exporters' competitiveness using product design and development expertise from the United States. With added values, the project has helped introduce the latest and highest quality fashions to the market and brought success and pride to Thai manufacturing and products. Next, we'll look at the stories behind the success. Let's see how each brand has worked to reach the point they are standing today. Millions of Colors, the proud brand of Heart and Mind Apparel Company Limited, led by Kunalini Suvanpatra, who has never paused in catching up with the global fashion trend. This children's wear collection is now enjoying considerable success in the US. ถ้าจะถามว่าทำยังไงถึงประสบความสำเร็จคิดว่าอย่างแรกเลยคือทำงานแบบโรงงานไม่ได้นะคะเราก็ต้องคิดนอกกรอบแล้วก็ค่อนข้างที่จะพยายามผลักดันอะไรที่มันเป็นข้อจำกัดก็พยายามทำให้มันไม่ใช่ข้อจำกัดนะคะอะไรที่เราเจอปัญหาก็พยายามที่จะผ่านปัญหานั้นไปให้ได้ยังไงนะคะในขณะเดียวกันเองด้วยความที่เราเป็นเจ้าของสินค้านะคะสินค้าเป็นเจ้าของแบรนด์เราก็รักในตัวมันเวลาเราไปออกงานโชว์ไปออกงานแฟร์เราอยู่ตรงหน้างานเนี่ยเราขายของได้ดีกว่าโชว์รูมด้วยซ้ำบางครั้งเนื่องจากว่าเรารู้สึกถึงคอลเลกชันเรารู้สึกถึงแบบความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะในการที่เราเป็นคนทำมันออกมาก็ตรงเนี้ยการคิดบวกก็ดีความเป็นไปได้ก็ดีความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ในตัวทีมงานก็ดีก็เลยทำให้ Millions of Colors เป็นที่รู้จักนะคะทั้ง5รัฐหลักของประเทศอเมริกาแล้วก็รวมไปถึงญี่ปุ่นฮ่องกงนะคะเกาหลีแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่ติดต่อเราเข้ามาค่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากความเชื่อมั่นนะคะที่ทีมงานพวกเราทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในแบรนด์ของเราแล้วก็สิ่งที่เรากำลังส่งมอบให้กับตลาดโลกอะค่ะ Inform Tong Thai Textile Company Limited led by Kundet Patanaset Pong and Kunbo Chotikananan turned Thai made spa and sportswear and women's yoga clothes into a successful brand in the US.เราก็เห็นว่าการเจริญเติบโตของการสร้างแบรนด์ในภูมิภาคเป็นเรื่องสำคัญประกอบกับกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยก็ให้การสนับสนุนนะที่จะทำให้เราได้ความรู้เทคโนโลยีของการดีไซน์และก็การออกแบบจากทางประเทศในอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือเราเราก็ได้ดีไซเนอร์ที่ทำงานในอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือขณะนี้กรมส่งเสริมการส่งออกก็ช่วยเหลือเรามาตลอดและเราก็อยู่ในโปรแกรมที่ทำงานกับกรมส่งเสริมการส่งออกก็จะทำให้เห็นว่าการที่ทำการตลาดอย่างชัดเจนการออกแบบสินค้าที่มีความชัดเจนก็จะส่งผลให้สินค้าเนี่ยจะเจาะเข้าอย่างกลุ่มเข้าไปที่กลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำและจะทำให้ทั้งการสื่อสารทั้งการขายที่เรามีตัวเลขการขายเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จเราเนี่ยลงหลักในส่วนของเสื้อผ้ากีฬาผู้หญิงเป็นหลักเลยในส่วนของแบรนด์อินฟอร์มแบรนด์ในนี้เนี่ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำงานเข้ามาพร้อมกันตั้งแต่ทีมออกแบบทีมดีไซน์ผู้บริหารแล้วก็ผู้ช่วยชานะคะที่ช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกัน brainstorm ขึ้นมาเรื่องของ mood tone แล้วก็ดีไซน์ต่างๆเรื่องของรูปแบบของเสื้อผ้าอินฟอร์มเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้ากีฬาผู้หญิง keyword เนี่ยจะเป็น timeless and elegant คือ เป็นรูปแบบที่มีความเรียบหรูคลาสสิกผ่านไปกี่ฤดูกาลกี่ซีซันเรายังสามารถนำมาใส่ได้ต่อแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมีความเชยด้วยความสวยงามในรูปแบบของฟินิชชิ่งเรื่องของดีเทลและที่สำคัญเนี่ยจุดขายหลักของเราเนี่ยเป็นเรื่องของผ้าซึ่งเราสามารถผลิตผ้าได้เองนะคะเพราะว่าทางโรงผ้าของเราเนี่ยได้รับเรื่องของEcotech แล้วก็ EU Label ซึ่งเป็นลักษณะของเป็นผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเสื้อผ้าอินฟอร์มนะคะจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่เป็นสปอร์ตนะคะกลุ่มที่เป็นแอคทีฟเป็นสำหรับกีฬาโยคะนะคะแล้วก็ฟิตเนสแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มสปากลุ่มสปาเนี่ยจะเป็นผ้าเนื้อนิ่มส่วนสบายนะคะให้ความรู้สึกรีแลกซ์หลังจากออกกำลังกายแล้ว One of Thailand's garment giantsBoutique New City Public Company Limited and the Saha Group is succeeding in the US with its Switch Women's Wear,
thanks to the help of Mr. Jae Jung, one of the project's accomplished designers. You know, USA is one of the largest market in the whole wide world. And from Thailand, we're trying to show Thailand brand can be one of the best international brand in the whole wide world. That's what we're trying to achieve in this project. So basically, going back to Swiss Gold Label, where we started as an inspiration is creating something that is very, very unique that appeals to international buyers. Not just in New York or US, but it goes to international market, which is we already have Japanese buyers already, in a sense. So the basic theory is like this. We started the basic formation like square or circle or triangle, and we all mix it together and create a very, very unique formation. That's what we're trying to do. And blending in with the different types of material, such as very soft, drapey chiffon silk, mixed with kind of interesting knit, printed and knit fabric combination together, and create, you know, different formation. That's where we're trying to achieve. For Khun Narumon Hattasuwan of Tepara Company Limited, exporting Malay kids' children's wear to the U.S. has been a new challenge. After years of success as a made-to-order manufacturer, Khun Narumon has decided to create her own line. การสร้างแบรนด์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้นก็คือต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรเพื่อที่จะให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์เราทำ PR ไปเรื่อยๆค่ะแล้ววันหนึ่งมันก็จะโตเองก็คือแฮปปี้กับจุดนี้แต่ถามว่ามันยังเป็นจุดเริ่มต้นไหมก็ใช่ค่ะยังเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์มาริคิดส์อยู่สำหรับโรงงานอื่นๆที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์เข้าสู่ตลาดอเมริกาค่ะข้อแรกเลยก็คือเรามาจากหมวกที่เราทำโรงงานเราก็จะมีความชำนาญทางด้านผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปเข้าอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีกฎต่างๆที่เราต้องเรียนรู้ค่ะอย่างของ Malik Kids เป็นแบรนด์เด็กมันก็จะมี safety issue อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคมีที่ใช้กับผ้าหรือว่าเชือกที่ไม่สามารถยาวได้เกินกี่นิ้วกี่นิ้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกฎที่เราต้องเรียนรู้แต่ว่าในขณะเดียวกันทางด้านดีไซน์อะไรที่เรายังไม่มีประสบการณ์ก็สามารถพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญของเราได้เพราะว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วโดยตรงจากตลาดสหรัฐอเมริกาก็คือเหมือนเราก็ทำในสิ่งที่เราทำเป็นทำเก่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแค่นี้ก็ไปได้ดีแล้วค่ะคุณรุจิราลาวันวิสุทธ์ a product design and development expert from the US is the person behind all these achievementsจากประสบการณ์ที่รู้มีอยู่นะคะกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นแก๊ปเวราแวงหรือโปโลรวมทั้งศักยภาพที่ทางโรงงานที่เมืองไทยมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทำผ้าการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ทำสินค้าขึ้นมาที่แบบสวยงามมากค่ะจาก2 อย่างรวมกันนี้ค่ะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างสูงก็อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นนิดนึงนะคะในวันนี้ว่าแบรนด์ของเราเนี่ยที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ไปที่ไหนกันบ้างอย่างแบรนด์เด็กเองที่รู้เป็นดีไซเนอร์เองก็คือมี Andrew & Audrey แล้วก็มี Minnesota Color ของAndrew & Audrey นะคะก็ได้ลงเอิร์นชอ Last Fall นะคะหน้าปกด้วยแล้วก็ข้างในเล่มด้วยค่ะ Andrew & Audrey ก็คือจะโฟกัสทางด้านทำสเวตเตอร์แล้วก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าเมืองไทยทำสเวตเตอร์ได้สวยแต่ตอนนี้เขารู้แล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เราได้ลงของ Fall นะคะเป็น Vogue Mini เราได้ลงทั้ง Business Color แล้วก็ Andrew & Audrey ด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่2เล่มนี้นะคะมีอีกหลายๆเล่มที่เราได้ลงไม่ว่าจะเป็น Kids World Earnshaw ที่อเมริการวมทั้งเมืองไทยของ Business Color ก็ได้ลงแมกกาซีน Parenting แล้วก็ Mom and Baby ค่ะThank you.
ในนามของตัวแทนผู้ประกอบการไทยนะคะก็ต้องบอกว่าการได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆทางโรงงานเองเนี่ยที่เข้ามาร่วมในโครงการก็รู้ถึงว่าเราจะต้องเจออะไรกันบ้างจะต้องมีทั้งเรื่องที่เราจะต้องเหนื่อยกันหน่อยทำงานไม่เหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราได้เรียนรู้และเข้ามาอยู่ในโครงการแบบนี้เนี่ยค่ะมันช่วยให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับลูกค้าแบรนด์มากขึ้นด้วยเราได้รู้ว่าอ๋อแต่ก่อนเราเคยทำงานอยู่ข้างหลังนะเป็นแค่เบื้องหลังวันนี้เรารู้แล้วว่าข้างหน้าเขาทำอะไรกันบ้างเขาขายกันยังไงเขาไปเสนอสินค้ากันยังไงพอมันมาเสริมกันอย่างเงี้ยมันช่วยทั้งเรื่องของการพัฒนาทั้งโฮสต์ซิสเต็มนะคะว่าทั้งทีมงานของเราในบ้านก็รู้จักมันมากขึ้นทำความเข้าใจได้มากขึ้นและในขณะเดียวกันเราก็ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นให้ประโยชน์ทั้งประเทศชาติให้ประโยชน์ทั้งโรงงานให้ประโยชน์ทั้งบุคลากรค่ะก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคน อยากจะเชิญชวนนะคะว่าให้มาช่วยกันสร้างแบรนด์นะคะสร้างใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาให้สินค้าของเราเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคตต่อไปทำให้คนรู้จักสินค้าไทยมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ More entrepreneurs are now tracing the steps of these four success stories which have been made possible with the collaboration of a team of professionalsEntry in the U.S. is a major stepping stone for all Thai entrepreneurs to succeed worldwide. The Department of International Trade Promotion, promoting Thai export to the world.